สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงลัดคิวหมอในรายการพบหมอรามาค่ะวันนี้อยู่กับเกมจิรายุจูทาพุทธินะคะและช่วงนี้เช่นเคยค่ะ1ชั่วโมงเต็มเปิดสายสดตรงนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการจะปรึกษาปัญหาสุขภาพถามได้ทุกโรคทุกเรื่องและทุกเพศทุกวัยเลยนะคะหมายเลข023547104และ05นะคะวันนี้เราเป็น2เบอร์นี้นะคะลงท้ายด้วย04และ05ค่ะรวมทั้งช่องทางแฟนเพจด้วยนะคะที่ Rama Channel นะคะคุณผู้ชมรับชมสดๆพร้อมกับการออกอากาศทาง TrueVision 42เลยเราออกอากาศพร้อมกันเลยนะคะ2ช่องทางนี้ฝากคำถามมาทางช่องคอมเมนต์นะคะของแฟนเพจของเรากันได้นะคะต้อนรับอาจารย์หมอกันเลยค่ะอาจารย์นายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงษ์จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์อยู่กับเราอีก1ชั่วโมงเต็มนะคะและต้อนรับค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยเอกนายแพทย์ขจินวัฒนวงศ์จากภาควิชาสัญญาศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยโรคทั่วไปมาเลยจ่าเร่เข้ามานะคะทั้งเด็กนี่อาจารย์ตู้อยู่กับเรานะคะทั้งผู้ใหญ่นะคะหรือจะไปที่เฉพาะทางเรื่องของการสัญญกรรมนะคะจะเป็นเรื่องของสัญญกรรมตกแต่งก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์หรือเรื่องของสัญญกรรมรักษาโรคนะคะจะผ่าตัดนู่นนี่นะคะเตรียมตัวยังไงขึ้นเขียงนะคะน่ากลัวหรือเปล่าไม่ต้องกลัวมาค่ะมาถามอาจารย์ของเราที่นี่เลยนะคะส่วนอาจารย์ตุ้ยนะคะใครที่จะเน้นย้ำไปที่เรื่องของเด็กๆนะคะจะเป็นการเลี้ยงดูไม่ค่อยกินนมไม่ค่อยกินผักถ่ายไม่ค่อยออกไม่เป็นเวลาร้องไห้โคลิกนะคะหรือโรคอื่นๆนะคะที่เป็นโรคของเด็กๆเนี่ยโทรมาถามอาจารย์ตุ้ยได้เลยครับเห็นเมื่อวานมีคนถามมาว่าลูกอายุ9เดือนสามารถกินแก้วมังกรได้หรือเปล่าจริงๆก็ได้นะครับไม่มีเม็ดหรือมีอะไรก็ส่วนมากเม็ดนั้นมันย่อยไม่ได้อยู่แล้วหรือเพราะฉะนั้นมันก็คือจะสามารถสร้างหรือก่อตัวเป็นกากใยอาหารแล้วก็ออกมาทางอุจจาระได้อยู่แล้ว9เดือนเพราะปกติแล้วเนี่ยพอผ่านพ้น6เดือนไปก็สามารถที่จะมีอาหารเสริมๆได้ใช่ไหมคะรักษาซีรีแลกกล้วยอะไรพวกนี้ได้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็ทำได้ตามปกติกล้วยมังกรก็ไม่น่าจะมีแก้วมังกรกล้วยมังกรชนิดใหม่นี่คุณแม่ถูกเองเอากล้วยผสมกับมังกรนะไม่ใช่ค่ะแต่อะไรนะคะแก้วมังกรมันไม่มีไอ้พวกเม็ดอะไรอยู่ข้างในอยู่แล้วใช่ไหมคะมันมีแต่เหมือนคล้ายๆงาเป็นเล็กๆจริงๆแล้วมันเกาะตัวแล้วก็สร้างเป็นเหมือนไฟเบอร์หรือกากใยอาหารได้อยู่แล้วแต่คุณบดก่อนไหมคะอาจารย์อ๋อไม่ต้องบดเลยอ๋อเพราะเขาแบบตักให้เขาหม่ำๆได้เลยได้เลยครับเหมือนกันกับกีวีนึกภาพกีวีก็ได้ครับเป็นลักษณะคล้ายๆกันกีวีก็เปรี้ยวๆนิดนึงใช่ก็กินได้เหมือนกันวิตามินซีสูงนะคะก็ลองดูนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ถามเข้ามาเมื่อวานนี้นะคะสรุปว่าน้อง9เดือนทานได้นะคะแก้วมังกรไม่ใช่กล้วยมังกรนะจ๊ะมาที่สายคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างนะคะคุณผู้ชมช่องทางแฟนเพจเนี่ยถามมาได้เหมือนเดิมนะคะรีบคลิกคำถามเข้ามาเลยค่ะใครมาก่อนตอบให้ก่อนนะคะมาที่สายคุณปราโมทนะคะจากกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณปราโมทค่ะสวัสดีครับค่ะเพิ่มเสียงอีกนิดนึงค่ะได้ยินไหมครับอีกนิดนึงได้ไหมคะได้ยินไหมครับโอเคเชิญเลยค่ะคุณปราโมทเรียนหมอทั้งสองท่านเลยนะครับครับสวัสดีครับผมอายุ63ครับค่ะเป็นโรคความดันไขมันเกาต์แล้วก็ไอ้กลูโคสสูงอะฮะน้ำตาลสูงนะครับขณะนี้รักษาหมอทั้งสองทั้งหมดแล้วนะครับให้ยากินตามกำหนดแต่ในขณะนี้นะผมมีอยู่ช่วงนึงผมจะมีอาการชาทางด้านซ้ายแป๊บมันก็ชาทางด้านซ้ายแล้วก็ไปหาหมอครับหมอประจำเขาก็ให้เอ็มอาร์ไอตรวจคลื่นสมองปรากฏว่าไม่พบอะไรแต่เดี๋ยวนี้ขนาดนี้นะมันชาถี่ขึ้นทางด้านซ้ายนะฮะทางด้านซ้ายทางซีกซ้ายแล้วก็แขนซ้ายแล้วก็ขาลงนิดหน่อยนะครับไม่ทราบมันเป็นอะไรฮะคุณหมอครับเป็นแบบทั้งตัวเลยหรือเปล่าครับหรือว่าไม่ทั้งซีกเดียวครับเอาหมายความว่าทั้งซีกคือหมายความว่าทั้งแขนขาและลำตัวซ้ายทั้งซีกซ้ายเลยค่ะและแขนแล้วก็ซ้ายและขานิดหน่อยขาน้อยแต่แขนเนี่ยกับหน้าเนี่ยเยอะหน้าด้วยเหรอคะกับหน้าด้วยอ่ะเพราะมันเริ่มช้าแต่ลิ้นมาก่อนแต่ปากปากปากด้วยปากเบี้ยว
กืนอาหารน้ำตกอะไรนี้มีอ่อนแรงกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่มีครับมันต้องได้ยังปกติดีอยู่ชาด้านเดียวแต่จะเป็นหนักๆก็คือหน้าแล้วก็แขนแต่ส่วนขาเนี่ยจะน้อยหน่อยเป็นบ่อยชาทั้งวันหรือชาทั้งเพราะช่วงเวลาอะไรช่วงเวลาหมายความว่าชาเป็นตลอดเวลาไหมหรือว่าไม่ฮะเป็นช่วงเวลาเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นอีกค่ะแล้วคุณหมอที่เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ MRI ไปบอกว่าเป็นยังไงครับเขาบอกว่าไม่มีอะไรมีแต่ขึ้นสมองมีเอ็กซเรย์สมองมีปัญหาเล็กน้อยเท่านั้นเองไม่มีปัญหาครับโอเคคือฟังดูถ้าความคิดเห็นก็คือเหมือนมันถ้ามันมีการลักษณะครึ่งซีกแล้วเริ่มจากหน้าลงไปถึงขาเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นอย่างอื่นที่เป็นปลายประสาทมันส่วนใหญ่มันอยู่ข้างในครับมันสั่งตรงมาจากสมองเป็นส่วนใหญ่ถ้าอะไรที่เป็นครึ่งซีกนะครับก็ถ้าแนะนำคือบางครั้งเวลาที่เราเป็นพักๆนะครับหลายๆครั้งมันเป็นอาการเริ่มต้นของเส้นเลือดในสมองเนี่ยมันอาจจะเริ่มมันไม่ได้ตีบจนสนิทไปหรือว่าไม่ได้มีเส้นเลือดแตกอะไรนะครับนะแต่ว่ามันค่อยๆเริ่มตีบบางทีเลือดที่ไปเลี้ยงสมองบางส่วนโอกาสที่มันจะไปถึงนั้นมันน้อยลงหลายๆครั้งเราก็เรียกเป็นภาษาอังกฤษนะครับ transient ischemic attack หรือเลือดขาดเลือดเป็นช่วงๆหลายๆคนเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้ได้โดยเฉพาะถ้าคุณปราโมทมีลักษณะของความดันไขมันน้ำตาลสูงเนี่ยหลายๆครั้งมันก็เป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับถ้าเกิดว่ากรณีนี้เนี่ย มันอาจจะคนละเรื่องกันหรือเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้ไหมคะอาจารย์อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นชาแขนซีกซ้ายนะคะอาจจะเป็นเรื่องของปวดคออะไรอย่างนี้ไหมคะแบบกระดูกทับเส้นประสาทแถวบริเวณคอแล้วมันชาไปถึงแขนอย่างนี้มีไหมคะคือส่วนมากมันก็จะเป็นแขนอย่างเดียวเท่าที่ทราบแต่ว่ามันไม่ควรจะลามขึ้นมาที่หน้าเพราะว่าโดยปกติแล้วอะไรระดับที่ต่ำกว่าที่ความผิดปกติของเราส่วนคือส่วนที่ปลายกว่านั้นน่ะมันจะเสียไปเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นส่วนมากถ้าเกิดขึ้นที่หน้าด้วยแขนขาด้วยลองถามคุณหมอที่ดูแลหรือคุณหมออายุรกรรมทางด้านระบบประสาทอีกทีนึงนะครับว่าเอ๊ะเราต้องทำอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือว่าต้องกินยาอะไรหรือเปล่าก็กินยาที่หมอให้ตลอดนะหมอยาในที่นี้หมายความว่าเอ๊ะตอนนี้คุณปราโมทได้กินแอสไพรินไหมหรือว่ามียาที่แอสไพรินหมอออกแล้วครับแต่หมอใช้ตัวอะไรล่ะโคพีโดเกลครับแล้วก็กินยาปลายประสาทด้วยวนทินอะไรเนี่ยแหละโออย่างนั้นอย่างนั้นแนะนำว่าให้ถามตรงๆเลยครับว่ามันเป็นลักษณะของกลุ่มอาการเหล่านี้หรือเปล่านะครับคือมันอาจจะไม่ได้เป็นลักษณะของเส้นเลือดตีบแบบชัดเจนแต่ว่าบางทีมันตีบเป็นระยะหรือขาดเลือดเป็นระยะก็แล้วรักษาได้ไหมหมอคือถามว่ารักษาได้ไหมคือมันจะเป็นหลายๆครั้งมันเป็นสัญญาณเริ่มต้นว่าเราจะเป็นมากขึ้นต่อไปเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ณปัจจุบันก็คือควบคุมปัจจัยเสี่ยงนะครับที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นต่อไปแต่ไม่มีอาการร้าวใช่ไหมคะคุณปราโมทชาอย่างเดียวเลยไม่มีร้าวครับความชันชาอย่างเดียวเลยอาจารย์คชินมีความเห็นด้านไหนเพิ่มไหมคะคือต้องตรวจร่างกายให้ชัดเจนนะฮะว่าชาจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชามากชาน้อยแล้วก็ชาไปตามการกระจายของเส้นประสาทหรือเปล่าคือจะให้รู้ว่ามันเป็นโรคของเส้นประสาทหรือโรคของสมองนะก็จะแยกประมาณนี้ฮะส่วนจะแบบว่ารักษายังไงเนี่ยก็ต้องวินิจฉัยให้ชัดเจนค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องโรคหลอดเลือดในสมองส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องป้องกันมากกว่าไม่ให้มันเกิดมากขึ้นนะคะรักษาโรคที่เราเป็นพื้นฐานเนี่ยให้มันดีนะฮะค่ะพอดีว่าคุณประมดเองค่อนข้างจะมีหลายโรคอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราควบคุมดีๆแล้วเราลองสังเกตอาการนะคะไปหาคุณหมอที่วินิจฉัยล่าสุด MRI X-ray Computer นี่เมื่อไหร่แล้วนะคะคุณประโมท MRI เมื่อประมาณสัก 4-5 เดือนที่แล้วเองอ๋ออาการหนักขึ้นหรือยังคงตอนนี้เท่าเดิมคะมันก็ตอนนี้มันเยอะขึ้นไงเพราะว่ามันจะถี่ขึ้นอ๋อถ้าอย่างนั้นไปพบคุณหมอก่อนนัดก็ได้นะคะใช่ไหมคะอาจารย์ของหมอนัดเดือนหน้านู่นแหละครับเดือนหน้าวันที่เท่าไหร่คะกันยาประมาณกลางกันยาโอ้อาจจะนานไปไหมคะอาจารย์ถ้าเกิดว่าอาการมันเยอะขึ้นถ้าเป็นไปได้คิดว่าลองเลื่อนมาก่อนดีกว่านะครับนะเพราะว่าอย่างน้อยคือได้รับการตรวจร่างกายอีกสักครั้งหนึ่งนะครับถ้า
ถ้าเป็นไปได้นะครับแล้วเป็นแพทย์ที่ทางด้านโรคระบบประสาทด้วยก็ยิ่งดีนะครับเป็นแพทย์ทางระบบประสาทอยู่แล้วครับวันนั้นก็ถามท่านเหมือนกันท่านก็บอกว่ามันก็มีเจออะไรแต่ว่าท่านได้กินยานั้นยาไอปลายประสาทอะเพิ่มอัพขึ้นมาอีกตอนนี้ผมกินตั้งเท่าไหร่ต้อง2เม็ดค่ะโอ้นะคะต้องให้คุณหมอไม่ถ้ามันจะมันปุ๊บมันไปไหมฮะอัมพาตไหมคือถ้าสามารถณปัจจุบันก็คืออย่างที่อาจารย์คชินบอกคือป้องกันปัจจัยเสี่ยงไม่ให้เป็นมากกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นคือพยายามควบคุมสิ่งเหล่านี้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงปกติที่สุดนะครับถ้าให้พูดถึงการป้องกันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้ามันเกิดขึ้นหลายๆครั้งมันเกิดขึ้นฉับพลันก็จริงครับเพราะฉะนั้นคือน่าจะหาคำตอบให้ได้ว่าอาการที่เราชาครึ่งตัวและเป็นมากขึ้นใน 3-4 เดือนนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับค่ะเนาะบางทีอาจจะต้องให้คุณหมอระบบประสาทดูให้ลึกกว่านี้นิดนึงหรือเปล่าอย่างเช่นว่าเป็นเส้นอะไรนะคะมันเริ่มติดในบางจุดติดมากขึ้นหรือเปล่าในช่วง 3-4 เดือนนี้โอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณพรหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะคะวันนี้ลงท้ายด้วย04และ05นะคะคุณผู้ชม023547104ถึง05นะคะคุณผู้ชมโทรเข้ามาถามได้ทุกโรคทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเลยนะคะถ้าเป็นรุ่นอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับสุขภาพถามที่นี่อาจจะไม่ได้คำตอบนะคะอย่างเช่นจันตุ้ยมีแฟนหรือยังความสวยความงามความสวยความงามอาจารย์ก็จีบต่อให้เราได้อยากจะทำตาอยากจะเสริมหน้าอกนะคะทำจมูกนี่ถามที่นี่เลยนะคะหรือว่าบางคนไปทำมาแล้วไม่ถูกใจหรือไปเจออะไรที่มันอาจจะเบี้ยวไปนิดนึงส่องกระจกแล้วมันไม่ถูกใจเนี่ยอาจารย์คชินมีคำตอบให้นะคะเอาละมีคำถามนะคะที่คุณผู้ชมหลายๆท่านถามก็มาผ่านทางแฟนเพจของเรานะคะเดี๋ยวเราเอามาตอบผ่านทางหน้าไมค์กันบ้างคุณผู้ชมบอกว่าอยากทราบว่ามีประวัติเป็นคีลอยค่ะสามารถจะเสริมจมูกได้หรือเปล่าแล้วใช้เวลาในการรักษาตัวนานไหมต้องระวังเรื่องอะไรบ้างนะคะถ้าหากว่าสามารถเสริมจมูกได้นะคะจะต้องระวังอะไรบ้างเคยผ่าคีลอยมาแล้ว2ครั้งก็ปรากฏว่าคีลอยก็กลับขึ้นมาอีกโอ้แบบนี้ก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของการลงมีดมีแผลแต่จะทำจมูกได้ไหมคะอาจารย์ก็ถ้าเป็นผมนะฮะก็แนะนำว่ายังไม่ควรทำแต่ว่าคือถ้าทำก็มีความเสี่ยงแต่ว่าเท่าที่เคยทำผ่าตัดมา20ปีนี้ยังไม่เคยเห็นคีลอยขึ้นที่จมูกแต่ว่าคือมันก็ไม่กล้ารับประกันว่ามันจะไม่ขึ้นเพราะว่าของแบบนี้ในทางการแพทย์มันไม่ 100% ไงค่ะนะฮะแต่ว่าคือเท่าที่เห็นมาเนี่ยตรงจมูกเนี่ยยังไม่เจอคีลอยค่ะนะฮะแต่ว่าบางทีบางคนเขาไปทำเทคนิคใช้กระดูกอ่อนจากหูบ้างจากซี่โครงบ้างอะไรเงี้ย มันจะไปเป็นคีลอยตรงนั้นได้นะคือเดี๋ยวนี้นิยมเอากระดูกอ่อนมาทำจมูกนะฮะก็อาจจะเกิดคีลอยตรงบริเวณที่เราไปเอากระดูกอ่อนก็ได้ครับนะคะอย่างเช่นหลังใบหูหลังใบหูก็เกิดได้อันนี้ก็เกิดได้เพราะมันเป็นตำแหน่งที่เกิดคีลอยหรือว่าหน้าอกที่ไปเอากระดูกซี่โครงอะไรเงี้ยก็เปิดเกิดได้แล้วนี่ถ้าเป็นคนรักสวยรักงามนี่มีคีลอยที่หูก็จะเป็นปัญหาถึงแม้จมูกอาจจะโด่งขึ้นมาสวยแล้วแต่จมูกมีคีลอยแผลเป็นแถมด้วยอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่คุ้มกันอะไรเงี้ยนะคะแต่ที่อาจารย์บอกว่าไม่ค่อยเจอคีลอยที่จมูกเนี่ยรวมถึงคนที่คืออาจจะเป็นคีลอยง่ายนะที่เคยเจอก็ไม่ค่อยเจอที่จมูกเหมือนกันใช่ใช่ครับคือตำแหน่งบางตำแหน่งมันเป็นตำแหน่งที่ความเสี่ยงน้อยแถวหน้าเนี่ยก็ไม่ค่อยเจอคีลอยที่เจอบ่อยก็คือหูนะฮะหูแล้วก็หัวไหล่หน้าอกครับโดยปกติตอนนี้ถ้าสมมติมีคีลอยเกิดขึ้นแล้วเราทำยังไงได้บ้างครับในเทคโนโลยีปัจจุบันคือเทคโนโลยีปัจจุบันก็ส่วนใหญ่ก็ฉีดยาพวกกลุ่มสเตียรอยด์แต่ว่าถ้ามันดื้อแบบฉีดบางทีก็ไม่ลงเนี่ยถ้าบางตำแหน่งเราก็อาจจะร่วมกับฉายแสงแต่ว่าฉายแสงมันก็ถ้าตรงหน้าอกเนี่ยมันก็อาจจะไปโดนอวัยวะที่สำคัญมันก็ไม่คุ้มกัน
ค่ะครับก็ประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณานะคะให้หนักๆเลยนะคะเพราะว่าก็อาจจะไม่ได้รับประกันว่าจะเป็นหรือไม่เป็นคีโรยด์ที่สมมติว่าคุณเป็นคีโรยด์ที่ขึ้นง่ายนะคะแต่ว่าเลี่ยงๆก็น่าจะดีกว่านะคะอาจารย์เอาล่ะมาที่สายคุณผู้ชมค่ะคุณกันจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณกันค่ะค่ะค่ะเชิญค่ะคุณกันพอดีอายุ53นะคะพอดีตื่นเกี่ยวกับขาค่ะพอตื่นตอนเช้าค่ะเวลาลุกขึ้นเหยียบอ่ะมันจะแป๊บๆเหมือนอะไรอะไรแทงอ่ะคุณกันค่ะปิดเสียงทีวีที่บ้านนิดนึงได้ไหมคะดูแต่ภาพอย่างเดียวได้ไหมคะเพราะว่าเสียงทางบ้านคุณกันดังมาถึงที่นี่เลยอาจจะฟังไม่ชัดสักเท่าไหร่นะคะค่ะคุณกันคะปิดเสียงทีวีที่บ้านนิดนึงนะคะค่ะเมื่อกี้บอกว่าพอลุกจากที่นอนค่ะตอนเช้าอ่ะจะเป็นตอนเช้าทุกเช้าเลยอะค่ะค่ะค่ะพอลุกขึ้นมาแล้วแบบจะเหยียบพื้นแต่จะก้าวไปอย่างเงี้ยมันจะเจ็บแป๊ดๆตรงฝ่าเท้าสองข้างเลยอะค่ะเจอได้เป็นมานานหรือยังครับเลยค่ะเป็นมานานหรือยังคะค่ะเป็นมาเป็นปีๆแล้วอะค่ะโอ้ครับแล้วมีตรงจุดที่แป๊บๆนี่มีกระดูกหรืออะไรยื่นออกมามั้ยครับไม่ค่ะไม่เป็นที่ฝ่าเท้าเลยใช่มั้ยครับสมมติดูมือนะครับเป็นอยู่แถวๆนี้เลยใช่มั้ยฮะค่ะฝ่าเท้าสองข้างเลยอะค่ะพอจะก้าวเดินพอลุกขึ้นมาจากที่นอนเนี่ยพอจะก้าวเดินแล้วมันจะแป๊บเหมือนไปเหยียบอะไรก้อนหินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเข้าใจว่าเหมือนพังผืดอักเสบใช่ครับใช้งานจากการใช้งานหรือลงน้ำหนักนะครับน้ำหนักเยอะไหมอ้วนไหมขออนุญาตถามน้ำหนักนิดนึงน้ำหนักเยอะไหมคะก็น้ำหนักตอนนี้65สูงเท่าไหร่เอ่ย163ค่ะก็สัดส่วนดูสดสมส่วนเหมือนกันนะคะทำงานเดินเยอะไหมทำงานอะไรเอ่ยยืนทั้งวันไหมคะแต่ก่อนขายของพวกกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วตอนนี้ล่ะคะตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วค่ะเป็นแม่บ้านอ๋ออาจจะทำงานบ้านอะไรแบบนั้นไปเดินไปซื้อของซื้อของอะไรแบบนี้บ่อยด้วยใช่ไหมไปช้อปปิ้งอะค่ะคุณแม่ใช่ไหมคะไปซื้อของเข้าครัวให้ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันหายเดินไปสักพักหายไหมคะพอสายๆเริ่มดีขึ้นไหมอาการค่ะใช่ใช่ค่ะมันจะเป็นแบบช่วงเช้าแล้วก็อีกอย่างนึงคือตอนนี้ขาข้างขวาตรงหัวเข่ามันจะแป๊บๆเหมือนเวลาเดินขึ้นรถหรือเดินขึ้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเจ็บอะค่ะตรงหัวเข่าค่ะตรงขาค่ะแล้วจะเป็นหลายวันต้องไปซื้อยามากินอ่ะต้องถ้าไปหาหมอต้องหาหมอเก็บกระดูกหรือเปล่าคะใช่ถ้าอยากจะพบคุณหมอก็ต้องคุณหมอกระดูกโดยตรงเลยล่ะค่ะทั้งเรื่องเท้าแล้วก็เรื่องเข่าด้วยนะคะต้องตรวจให้ละเอียดอีกทีนึงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวไปซื้อยากินก็อาจจะไม่ได้รู้วินิจฉัยที่แท้จริงนะฮะหรือคุณหมอก็จะมีคำแนะนำบางอย่างนะครับสมมุติถ้ามันเป็นในข้อหรือว่าเป็นในพังผืดหรือเป็นในเส้นเอ็นอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีการออกกำลังกายบางอย่างก็จะช่วยทำให้ข้อเข่าเราแข็งแรงขึ้นเหมือนเป็นการฟื้นฟูครับไปในตัวด้วยครับโดยที่อาจจะไม่ต้องรักษาด้วยการทานยาก็ได้ใช่ครับอะไรครับก็จะช่วยอาจจะช่วยได้นะครับค่ะไปหาหมอดีกว่านะใช่ค่ะหมอกระดูกนะคะทั้งเรื่องเท้าและเข่าเลยฝ่าเท้าวันนั้นดูรายการเห็นคุณหมอก็แนะนำให้แช่น้ำอุ่นช่วยได้ใช่ไหมคะครับช่วยได้ค่ะระหว่างที่รอคุณหมอที่จะว่างคิวให้เรานะคะไม่ได้แบบตรวจแล้วได้ทันทีอะไรเงี้ยนะคะอาจจะรอก็เอาน้ำอุ่นมาแช่เท้าก่อนเช้าเย็นนะคะ20นาทีแล้วก็ค่อยเดินนะคะอาจารย์แต่มันพังผืดมันเป็นส่วนมากมักไม่ได้เป็นอะไรที่อันตรายนะครับที่พังผืดอักเสบแต่ว่ามันก็จะรู้สึกว่ารำคาญแล้วก็สักพักนึงก็หายไปเวลาเดินแต่เข่าน่าจะไปดูนิดนึงครับเพราะว่าจะอยู่กับเราอีกนานเช้าค่ะมันจะเป็นตอนเช้าทุกเช้าเลยใช่ใช่ส่วนมากเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจำเพาะครับกับพังผืดที่บริเวณส้นเท้าอักเสบจะเกิดขึ้นตอนเช้าเป็นส่วนใหญ่ครับแต่ผมจะเป็นที่เอ็นร้อยไหวรู้เลยว่าเข้าใจอาการแต่ว่าพอเดินไปสายๆจะเริ่มดีขึ้นคือพอนอนนานๆมันอยู่ท่าเดิมนานๆมันหดเนี่ยถ้าต้องยืดเหยียดหน่อยก็จะดีขึ้นใช่ก่อนนอนยืดเหยียดนิดนึงแช่น้ำอุ่นนิดนึงนะคะตอนก่อนนอนเนี่ยพยายามจะเอาขาพิงข้างฝาให้สูงอย่างเงี้ยแล้วค่อยนอนเดี๋ยวนี้มันมีไม้ที่เป็นท่ายืนอย่างเงี้ยกระดกก็ช่วยนะกระดกให้เรายืดอะไรเงี้ย
เออกายบริหารแบบนั้นก็ได้ยกขาขึ้นมาด้วยค่ะเหมือนที่อาจารย์หมอกระดูกมักจะแนะนำจะได้บริหารกล้ามเนื้อข้างเข่าไปด้วยนะคะคุณกันคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวให้ทีมให้เบอร์กับทีมงานของเราไว้นะคะคุณกันเพราะว่าวันที่3วันพุธหน้านู้นนะคะสิงหาคมจะมีอาจารย์หมอจากภาคออร์โธปิดิกส์นะคะภาคกระดูกเนี่ยมาตอบด้วยเผื่อว่าคุณกันยังไม่ได้ไปพบคุณหมอโดยตรงจะได้มาพูดคุยกับคุณหมอกระดูกอีกครั้งหนึ่งเนาะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะมาที่สายคุณสุกัญญานะคะจากนนทบุรีสวัสดีค่ะคุณสุกัญญาค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะขอถามคุณหมอหน่อยอะค่ะค่ะป้าสุกัญญานี่ก็71แล้วก็คือไปทำลอกตามานะคะลอกกระจกค่ะแล้วลอกมาแล้วพักนี้บางทีน้ำตามันก็ยังชอบไหลอะนะไหลแล้วก็คุณหมอก็นับเดือนนึงให้ไปดูแล้วคุณหมอดูแล้วเขาบอกว่าคุณป้าต้องไปเก็บอะไรหนังตาที่ปลายอ่ะมันเพราะว่ามันหนังตามันตกอะค่ะครับแล้วไม่ทราบจะอยากจะถามคุณหมอว่าที่ทำตามันนี่มันเกี่ยวกันไหมคะว่าหนังตาตกเพราะคุณหมอเขาดูแล้วเขาบอกหนังตาตกอยากจะถามคุณหมอว่าถ้าไปทำนี่อันตรายไหมคะครับเป็นยาการฉีดยาชาถ้าแบบว่าส่วนมากคือเป็นฉีดยาชาถือเป็นผ่าตัดเล็กนะอันตรายน้อยอันตรายน้อยอันตรายน้อยมันเจ็บมากกว่าที่ใส่เลนตาเปล่าคะก็อาจจะนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ถึงกับรุนแรงฮะเพราะฉีดยาชาแล้วก็หลังจากทำก็จะไม่เจ็บเลยฮะอ๋อแล้วทำอย่างเงี้ยไปอย่างงี้ก็ทำแล้วกลับได้เลยใช่ไหมกลับได้ฮะกลับได้อ๋อแล้วกลับมานี่ต้องรักษาไงอะคะก็ส่วนใหญ่ก็ให้นอนพักงดใช้สายตาสัก5วันฮะประคบประคบเย็นครับคือต้องปิดหรือเปล่าคะไม่ปิดฮะคือให้ไม่ปิดแต่ก็อย่าไปดูทีวีอะไรพวกนี้อย่าโดนน้ำใช่ไหมคะครับครับอ๋อแล้วที่อย่างคุณหมอเขาบอกมานี่ก็มันก็ใช่ใช่ไหมคะที่ว่าเราทำมาแล้วแต่มันดูแล้วมันบางทีก็น้ำตาก็ยังไหลแล้วก็มองแล้วบางทีไม่กล้าสู้แสงแต่คุณหมอเขาดูแล้วดูอีกก็บอกหนังตามันตกแบบไม่เกี่ยวกันก็ขนตาอาจจะแยงเข้าไปแล้วก็ระคายเคืองอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วคะครับแล้วก็เลยอยากจะปรึกษาคุณหมอดูแต่ทำแล้วไม่อันตรายนะคะไม่อันตรายฮะอ๋อแล้วเราทำตามาอย่างเงี้ยเพิ่งทำมาได้3เดือนแล้วพูดถึงเราไปกรีดเนี่ยนะคะเย็บอะไรเขาเรียกยกหนังตาขึ้นยกหนังตาขึ้นอย่างเงี้ยมันทำได้ใช่ไหมคะมาทำได้ฮะ3เดือนนี้ปลอดภัยแล้วฮะอ๋อปลอดภัยนะคะครับเพราะกว่าจะได้คิวอีกเดือนนึงหมอเขาจะได้คิวได้อีกเดือนนึงไปนัดตอนนี้ก่อนคุณหมอแล้วคุณหมอช่วยส่งตัวนี่จะเร็วหน่อยเปล่าคะก็รัดคิวหมอที่นี่ได้นะคะรัดคิวหมอตอบคำถามที่นี่ได้แต่ถ้ารัดคิวหมอไปที่คิวจริงๆเนี่ยไม่ได้คือเขาต้องตามคิวต้องเดือนนึงเลยเหรอไม่ก็รอเล่นฮะคือถ้าแบบน้ำตาไหลมากเราก็รัดคิวให้อยู่อ๋อเนี่ยน้ำตาชอบไหลค่ะคุณหมอแล้วก็คุณหมอเขาก็ให้ยามาหยอดแต่หยอดบางทีก็รู้สึกว่ามันก็ดีนะก็แห้งดีเอาอีกแล้วเดี๋ยวก็ไหลแล้วก็เราซับบ่อยๆแล้วก็หนังตาตรงนี้ข้างๆมันก็จะแดงๆเพราะเราซับมันบ่อยเหมือนหนังตามันไอ้ข้างตามันบางเราเป็นคนไข้ของรามาอยู่แล้วไหมคะหรือว่าใช่ค่ะอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองโทรมานัดกับคุณหมอทางศัลยกรรมตกแต่งนะคะอ๋อเหรอคะไอ้อย่างนี้เขาเรียกศัลยกรรมตกแต่งเหรอใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่าจะไปทางคุณหมอจักษุก็ได้ให้จักษุก็ทำแต่ว่าก็มันคับเกี่ยวกันอ๋อนะคะขอโทษนะคะคุณหมอถามหน่อยแล้วถ้าพูดถึงไปทำอย่างเงี้ยเบิกได้หรือเปล่าคะหรือว่าเขาเรียกศัลยกรรมนี่เบิกไม่ได้ใช่ครับมันอาจจะคือเป็นข้าราชการใช่ไหมฮะข้าราชการใช่ไหมเป็นข้าราชการด้วยไหมคะอ๋อไม่ค่ะลูกชายทำไฟฟ้าค่ะที่ผ่าตาไปตอนนั้นก็เบิกได้ครึ่งนึงครับบางหน่วยงานเขาก็ให้เบิกบางหน่วยงานเขาก็ไม่ให้เบิกต้องสอบถามเนาะไปที่แผนกต้องสอบถามคุณหมอนะจะถามเจ้าหน้าที่พยาบาลก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าโทรไปจองคิวเนี่ยลองถามพยาบาลดูนะคะว่าคุณหมอคะเดี๋ยวขอถามอีกนิดนึงค่ะก็คือเราไปหาคุณหมอทำตาใส่เลนเนี่ยถ้าคุณหมอบอกว่าจะเย็บหางตานี่เดี๋ยวคุณหมอจะส่งไปให้อีกหมอนึงแต่เป็นคนละแผนกกันใช่ไหมคะก็แล้วแต่หมอเขาจะส่งฮะเขาส่งแผนกเดียวกันก็ได้ฮะอ๋อครับก็คือหมอที่ทำตานี่เขาทำไม่ได้ใช่ไหม
ครับเขาเชี่ยวชาญคนละด้านกันฮะครับจ้ะคือหมอตานี่เขาก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องเปลือกตากระดูกตาเลนส์ในตาจอประสาทตาคือแบ่งเยอะฮะค่ะนะคะเฮ้ยคุณหมอเดี๋ยวขอถามนิดนึงถ้าสมมุติเนี่ยตาเราอย่างเงี้ยมันตกแล้วมันปกติมันก็ชั้นเดียวแล้วมันตกลงมาแล้วเราไปทำเนี่ยหน้ามันจะหลอกไหมใจก็กลัวเดี๋ยวมันก็เจ็บสิบฝ่าแล้วทำแล้วเดี๋ยวมันก็จะตลกหรือเปล่าไม่ตลกนะไม่ตลกนะอย่างนี้นะคะอาจารย์เดี๋ยวคิดว่านะคะสรุปให้แล้วกันนะคะคุณสุกัญญาไปพบกับคุณหมอที่แนะนำค่ะว่าจะต้องยกหนังตาขึ้นนะคะอาจจะเป็นคุณหมอที่ทำตัวฟอกกระจกให้ก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณหมอจะส่งไปให้ว่าจะเป็นคุณหมอตาผ่าหรือเป็นคุณหมอสันผ่าแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอเขาคงต้องตรวจดูก่อนค่ะว่าอันนี้เนี่ยดึงแล้วจะทำให้ดูมันเป็นยังไงถ้าหากว่าคุณสุกัญญาพอใจก็ลงมือผ่าตัดแต่ถ้าเกิดไม่พอใจอุ๊ยกลัวจะหลอกเดี๋ยวคนอื่นจำไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ผ่าก็เดี๋ยวหาวิธีการรักษาอื่นๆที่น้ำตาไหลเนาะมองใบหน้าก็แก่แล้วตามองตานี่ยังเด็กยังสวยอยู่เชื่อเถอะจะ11นี่ยังวัยรุ่นนะคะเสียงอารมณ์ดีมากอารมณ์ดีมากเดี๋ยวลองโทรเข้ามาเจมส์และคุณหมอค่ะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะมาที่สายคุณจิทิมานะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณจิทิมาสวัสดีค่ะอยากทราบว่าที่โรงพยาบาลรามามีทำใส่เสริมจมูกไหมอ๋อมีฮะมีค่ะอยากทราบราคาคุณหมอก็ประมาณ10,000 กว่าบาทนะฮะคือเป็นต้นไปครับครับต้นไปทำแบบหมอคนไหนก็ได้ใช่ไหมคะครับก็คือต้องเป็นหมอศัลยกรรมอะฮะครับหมอศัลยกรรมแต่มีทำเสริมใช่ไหมคะ10,000 กว่าบาทใช่ไหมคะครับประมาณนะคะประมาณครับก็ต้องมาคุยในแง่ว่ามันมีหลายเทคนิคหลายประเภทครับถ้าใช้ซิลิโคนนะหมอครับครับใช่ก็เขาบอกให้ทำหลังไมค์เนาะเรื่องราคาถามหลังไมค์ได้ค่ะอาจารย์แต่ว่าอาจารย์อธิบายในภาพรวมครับว่ามันจะต้องดูอะไรบ้างครับก็คือบางคนเขาดมยาสลบมันค่าใช้จ่ายก็จะสูงหน่อยบางคนใช้กระดูกอะไรอย่างนี้มันต้องดมหมอก็กลัวมากเลยถ้าดมก็ต้องหลายหมื่นเพราะว่ามันจะมีค่าหมอดมยาด้วยใช่ไหมฮะโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วแต่วิธีทำใช่ครับถ้าดมมันก็จะแบบว่าใช้อุปกรณ์เยอะยาเยอะหมอเยอะอะไรอย่างเงี้ยฮะค่ะแล้วก็เทคนิคว่าเป็นเทคนิคไหนใช้กระดูกตัวเองใช้ซิลิโคนอะไรเงี้ยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะยังมาได้เรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมค่ะหมายเลขสายสตรงของเรา02-354-7104และ05นะคะยังไงก็ตามแต่เนี่ยเรื่องของราคาในการรักษาพยาบาลนะคะ เราขออนุญาตนิดนึงนะคะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ทราบข้อมูลเรื่องของราคาเลยนะคะขนาดคุณหมอเองเนี่ยจริงๆก็จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของราคาส่วนใหญ่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาจะคอยบอกว่าเท่าไรอะไรยังไงประเมินให้ฟังใช้สิทธิ์ยังไงนะคะคุณหมอก็จะบอกเพียงแค่ว่าจะต้องผ่าตัดเทคนิคไหนคุณจะเอาแบบไหนก็มาร์กไปแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะมีการคิดรวบรวมให้แล้วลองถามคนไข้ว่าโอเคไหมถ้าจะทำลงมือนะคะลงมือจะปฏิบัติตามที่คุณหมอบอกจะผ่าตัดเนี่ยนะคะก็เป็นค่าใช้จ่ายเท่านี้แต่ถ้าไม่ผ่าตัดไม่พอใจก็อาจจะใช้เทคนิควิธีการรักษาแบบวิธีอื่นก็ว่ากันไปนะคะดังนั้นขออนุญาตนะคะถ้าหากว่าถามเรื่องราคาไม่รู้จริงๆนะคะต้องถามไปที่โรงพยาบาลโดยตรงนะคะเอาละมาที่คำถามแฟนเพจนะคะอาจารย์เรื่องของไทรอยค่ะคุณผู้ชมคะถามเข้ามาบอกว่าเป็นไทรอยจะทำหนังตาได้ไหมคะเพราะว่าหนังตาเยอะมากเหมือนปลาทองเลยค่ะอายุ48ปีอายุ48ขวบค่ะอาจารย์คะ เหมือนปลาทองนี่หมายความว่าอ๋อทั้งบนทั้งล่างไหมคะก็คือตาโปนใช่ไหมฮะตาโปนด้วยอ๋อเพราะว่าเป็นไทรอยครับครับคืออยู่ที่ว่าประเด็นว่าจะทำเพื่อแก้ตาโปนหรือว่าหนังตามันเยอะอะไรเงี้ยคือจริงๆถ้าทำเพื่อแก้หนังตาเยอะเนี่ยมันก็ทำเหมือนคนที่อายุมากแล้วหนังตาหย่อนก็ฉีดยาชาแล้วก็เก็บหนังตาได้แต่ถ้าตาโปนแล้วอยากให้ตามันหายโปนเนี่ยอันนี้จะเรื่องใหญ่กว่าเพราะว่าต้องเข้าไประเบิดกระบอกเบ้าตาเนาะให้มันเยอะให้มันกว้างขึ้นตาจะได้จมลงไปไงนะฮะซึ่งอันนั้นก็อาจจะต้องทำเยอะมากก็ผ่าตัดกระบอกเบ้าตาต้องไปทำให้
แบบก็บอกว่าตามันขยายตัวออกเพราะมันเกิดขึ้นจากข้างในครับที่มันโตใช่คือเกิดจากลูกตามีเนื้อเยื่อมันมาพอกมากขึ้นไงตาก็เลยดันออกมาเป็นลักษณะของคนที่เป็นไทรอยด์ไทรอยด์เป็นพิษใช่ฮะแล้วถ้าเกิดว่าคุมไทรอยด์ดีแล้วมันจะยุบเข้าไปไหมคือมันก็จะไม่ยุบฮะมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยครับคือเป็นแล้วก็มักจะเป็นเลยค่ะต้องให้คุณอัชรานะคะลองให้คุณหมอศัลยกรรมตกแต่งใช่ไหมคะอาจารย์ครับก็นี่ก็ได้ฮะหรือว่าจะเป็นหมอตาอะไรเงี้ยหมอตาโดยตรงก็ได้หรือจะกลายเป็นโปรพวกผมมากเกินไปคือทำมาเรามีหมอตาด้วยส่วนนะคะครับให้คุณหมอตรวจร่างกายดูสักหน่อยว่าต้องใช้เป็นแบบไหนใช่ไหมอาจารย์จะเก็บหนังตาธรรมดาหรือจะถ้าเกิดว่ามันดีไซน์ยังไงมีมุมถ้าหากว่าจะเป็นแบบผ่าตัดใหญ่แบบนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องว่ากันไปอีกทีนึงแต่ว่าก็คือทำได้ถ้าเพราะว่าโรคไทรอยด์สามารถควบคุมได้ด้วยยาแล้วก็ผ่าตัดได้ครับนะคะเป็นทางเลือกนะคะสำหรับคุณอัญชลาค่ะทำได้นะคะลองไปปรึกษาคุณหมอดูไปพักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าหมายเลขสดตรงนะคะมาได้เรื่อยๆเลยนะคะรวมถึงช่องทางแฟนเพจของเราด้วยอาจารย์ตุ้ยนะคะวันนี้นอกจากคำถามทั่วไปแล้วเด็กๆค่ะรีบๆโทรเข้ามานะคะไม่ใช่เด็กๆเด็กๆ3ขวบโทรมาเองได้อาจจะคุยกันรู้เรื่องก็โทรมานะคะลูกจ๋าแต่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายโทรมาถามได้เลยนะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะ